สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูการเอาเรือลงน้ำกันค่ะนี่วันนี้เราเอาคุณปู่ของเรามาลงน้ำคุณปู่อายุเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆเขาจะเป็นเรือใบนะคะคือเขาจะเอาเรือลงกันในช่วงหน้าร้อนที่นี่นะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่อู่เรือค่ะคือถ้าใครจะเอาเรือลงถ้าไม่เอาลงเองก็ต้องมาที่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะใช้เครนเนี่ยในการที่จะยกเรืออันนี้ก็ของคนอื่นเขาน่าจะรอเหมือนกันอันนี้ที่โล่งๆนี้ก็คือเรือออกไปจัดท่าแล้วนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะเพื่อนๆเรือนี่คือจอดเต็มเลยค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็จะยกเรือไปจอดพื้นที่บนบกอย่างของสามีเนี่ยจอดบนบกคุณปู่เราอยู่บนบกค่ะแล้วเวลาที่เราจะเอาเขาลงน้ำเราก็ต้องมาที่นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมก็จะใช้เครนยกน้ำเราต้องนัดเวลานะคะต้องบุกเวลาเขาไม่ใช่ว่าแบบจะอยากจะขับเข้ามาเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้มีคิวให้เราเรือนี้เป็นเรือใบนะคะเพื่อนๆต้องขับเคลื่อนด้วยลมค่ะถ้าไม่มีลมก็คือขับเคลื่อนไม่ได้เราก็ดูแล้วว่าตอนนี้ไม่มีลมเราน่าจะติดกันอยู่สักพักหนึ่งอันนี้จะเป็นเรือเครื่องค่ะเพื่อนๆหรือว่าเขาเรียกกันว่ามอเตอร์โบ๊ทคือตอนนี้เขาห้ามใช้นะคะเพื่อนๆใช้แค่ตอนที่ฉุกเฉินเขาจะห้าม2เดือนค่ะคือเดือนกรกฎาคมสิงหาถ้าหลังจากนี้ไปก็คือใช้ได้ตลอดทั้งปีคือช่วงนี้เขาจะให้พวกเรือใบอะค่ะแล้วในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกเนี้ยเขาก็จะมีการแข่งขันเรือใบกันงานเล็กงานใหญ่ก็แล้วแต่เลยค่ะอย่างวันที่เราถ่ายนี่คือวันธรรมดานะคะเพื่อนๆถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่คือเรือก็จะอยู่กลางทะเลสาบเนี่ยค่ะเยอะเลยจริงๆถ้ามีลมนะแค่ที่มีจอดอย่างเงี้ยแหละค่ะอันนี้คือเตรียมตั้งเสากระโดงเรือค่ะเพื่อนRunning wild
เดี๋ยวจะให้ดูความใสของน้ำแล้วก็ปลาค่ะเพื่อนๆปลาเพื่อนๆอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูเราติดตั้งใบเรือเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วความโชคดีก็คือลมมาพอดีมีลมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเคลื่อนเรือได้เพราะว่าถ้าไม่มีลมมันจะขยับเรือไม่ได้เลยค่ะอันนี้มันมีลมเพื่อนเห็นไหมแล้วก็มีหลายๆลำเขาเริ่มออกไปอะไรเป็นแล่นกันแล้วค่ะเล่นเรือไปทุกลำที่จอดนี่คือเรือไปนะเพื่อนๆ อ๋อแต่มันจะมีเรือเครื่องด้วยค่ะเรือเครื่องเขาห้ามใช้งานใช้แค่กรณีฉุกเฉินเท่านั้นช่วงสองเดือนนี้แล้วก็เรือที่เป็นเรือใบก็มีทั้งแบบที่มีเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์นะคะเพื่อนๆนี่เรือเครื่องเขาเอาขึ้นละลำเมื่อกี้ที่เราถ่ายเพราะว่าเขาห้ามใช้งานช่วง2เดือนนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศล่องเรือกันเชือกสารพัดสีเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องใช้ในการบังคับไอ้ตัวใบเรือค่ะใบเรือจะมี2อันนะอันนี้มีอันนี้แล้วก็อีกอันนึงอยู่ทางด้านหน้ากับเพื่อนทุกคนเริ่มออกแล้วเพราะว่ามันมีลมชายชรากับคุณปู่ของเขากำลังเก็บเชือกเพื่อนเก็บเชือกแล้วก็เอาเชือกต่างๆที่ใช้บังคับอะค่ะเอาใส่เข้าที่ตามที่มันสมควรจะอยู่เพื่อที่เราจะบังคับเรืออันนี้จะเป็นเหมือนหางเสือนะคะไอ้ตัวเนี้ยคอยบังคับซ้ายขวามันสามารถขยับได้ค่ะเพื่อน
เพื่อนๆเห็นไอ้ไม้ที่มันโดดขึ้นไปเหมือนบันไดไหมคะอันนั้นเอาไว้ตั้งเสากระโดงเรือค่ะเพื่อนๆเขาก็จะแบกเสามาตั้งตรงนั้นด้วยตอนนี้เราเคลื่อนตัวแล้วลิบบิ้นสีแดงๆนี่เขาเอาไว้ดูลมนะเพื่อนๆถ้ามันมีลมมันจะเห็นไหมมันจะวิ่งวิ่งแบบนั้นอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีลมมันจะตกคุณเพื่อนๆคะเราจะให้ดูเพราะเรือมันจะเอียงค่ะฝั่งนู้นน่ะแทบจะเสมอน้ำเลยยิ่งถ้าลมมันแรงๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าแรงนะตอนที่เรามาครั้งแรกนะเพื่อนๆเรากลัวมากเลยอ่ะเรากลัวมันจะคว่ำเพราะว่ามันเอียงแบบเอียงเสมอน้ำเลยค่ะฝั่งโน้นอ่ะโรงแรมเยอะมากเลยค่ะแถวนี้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ตากอากาศค่ะเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีแดดเห็นไหมน้ำตื้นก็จะเขียวๆส่วนที่ลึกลงมาหน่อยมันก็จะเป็นสีเนี่ยค่ะคนละสีกันเพื่อนดูอันนั้นน่ะนกหรือเป็ดไม่รู้ค่ะเฮ้ยนกวันนี้โชคดีมีแดดวิวสวยวิวสวยน้ำใสเพื่อนเรือใหญ่แล่นผ่านเพื่อนๆคลื่นค่ะ
โครงเพลงเป็นเรือนำเที่ยวค่ะนำเที่ยวของพื้นที่ตรงนี เรามาถึงท่าแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงเรือลำนู้นเรือน้อยของเราอันนี้คือเราพันใบเก็บแล้วค่ะจะเลี้ยวไปหาเรือน้อยของเราไปเราเอาเรือใหญ่จอดแล้วเราก็จะเอาเรือเล็กเนี่ยค่ะเข้าฝั่งตรงบอลลูนที่จอดเนี่ยเขาจะเสียเป็นรายปีนะคะเพื่อนๆเสียค่าจอดค่ะทุกบอลลูนจะมีเจ้าของแล้วก็จะมีชื่อมีรหัสของทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะลงเรือน้อยเรือเล็กของเราเดี๋ยวเราจะเอาใบลงว่าปากแตกซะบ้างอันนี้เราจะเอาใบเรือลงจากยอดเสาเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาลงเวลาที่เราจอดไว้แล้วมันมีลมอ่ะลมมันจะพัดทุ่นบอลลูนขาดเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเช้ามาเราไม่เห็นเรือจอดอยู่ไม่เห็นทั้งเรือไม่เห็นทั้งบอลลูนตลกมากเรือก็ชักใบลงแบบนี้แหละแต่ว่าวันนั้นมันมีพายุแล้วด้วยความที่บอลลูนอ่ะมันอยู่ของมันมานานไงเพื่อนๆมันคงต้านแรงไม่ไหวมันเลยขาดมันก็พอนั้นเราก็โทรหาตำรวจค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเรือเราหายตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานนี้มันยังอยู่ไงเราก็โทรหาตำรวจก็เนี่ยเรือหายนะจากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนเขาได้รับแจ้งคนที่เจอเรือค่ะว่ามีเรือหลงไปจอดตรงหน้าบ้านเขาเจ้าของบ้านเขาก็ตกใจแหละเพราะว่าเหมือนเรือมันไปหยุดอยู่ตรงท่าบ้านเขาพอดีค่ะเพื่อนๆมันไปต่อไม่ได้เขาคงจะแบบว่าเอ้าเรือใครมันมาจอดวะแต่พอเขาลงมาดูแล้วมาขยับดูแล้วอ๋อมันขาดมาทั้งบอลลูนเลยเราก็มันไปไกลมากเลยนะคะเพื่อนๆมันไปจนแบบจนสุดนู่นนะคะสุดอ่าวสุดทะเลสาบแบบเพื่อนๆแต่ด้วยความที่ลมมันเป็นพายุเนาะมันก็คงจะแบบแรงแล้วก็คงจะเร็วอะค่ะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ให้คอนแทคติดต่อมากับเจ้าของบ้านที่เราจะต้องไปรับเรือเราก็เอาเรือเครื่องไปรับไปลากเรือลำเนี้ยกลับมาโชคดีไปที่ท่าเรือเขาหรือว่าเรือเขาไม่ได้รับความเสียหายเพราะถ้าได้รับความเสียหายเราก็ต้องเป็นคนจ่ายล่ะค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าฝั่งแล้วค่ะเพื่อนๆสละเรือเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็สามีก็จะพายเรือพายสองมืออย่างเงี้ยค่ะเออพายเข้าฝั่งโอเควันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย